ข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจกันเยอะนะครับเรื่องของน้องฟิล์มยูทูบเบอร์ที่น้องทำช่องเลี้ยงช้างนะฮะเสียชีวิตหลังจากที่วิ่งหนีคุณครูฝ่ายปกครองเข้าไปที่ป่าหลังโรงเรียนคนพูดกันหลายประเด็นประเด็นเรื่องของอาถรรพ์ป่าด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหลังเกิดเหตุเห็นคุณพ่อบอกว่าโรงเรียนไม่แจ้งไม่มีใครพูดอะไรเลยพ่อมารู้อีกทีคือทางโรงพยาบาลโทรไปบอกนะครับตอนแรกก็ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นเหมือนเคลียร์ใจกันได้แล้วพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเชิญวิญญาณก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเมื่อวันนี้ครอบครัวเดินทางไปที่ป่าหลังโรงเรียนครับทำพิธีเชิญวิญญาณนางสาวนิชาดาสารางามหรือว่าน้องฟิล์มเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.6อายุ17ปีนะครับของโรงเรียนมัธยมสตึกแน่นอนว่าทุกคนเสียใจนะครับนี่คุณครูนะฮะเสื้อดำน้องฟิล์มเสียชีวิตปริศนาอยู่ในป่าพฤกษศาสตร์หลังโรงเรียนจากข้อมูลที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเพื่อนบอกว่าช่วงบ่าย 3:30 ของวันศุกร์ที่2กันยายนน้องฟิล์มกับเพื่อนๆรวม3คนไม่ได้เข้าเรียนคาบสุดท้ายไปกิจกรรมสวดมนต์ก็นั่งเล่นกันอยู่ด้านนอกนั่งเล่นกันอยู่ชั้นล่างของอาคารแล้วก็ไปซื้ออาหารมากินด้วยกันเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณครูฝ่ายปกครองเขาเดินมาเจอเขาก็เลยไล่ปรากฏว่าวงแตกฮะวิ่งหนีกันไปที่หลังโรงเรียนมันเป็นป่าเพื่อนบอกว่าวิ่งไปคนละทิศละทางและตอนกลับออกมาไม่เห็นน้องฟิล์มก็ต่างคนต่างเข้าใจว่าโอ้คงหนีกลับบ้านกันไปหมดแล้วแหละน่าจะไปรถโรงเรียนกันหมดแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีว่าคุณครูเนี่ยไปเจอน้องฟิล์มนอนหมดสติในป่าห่างจากโรงเรียนไปประมาณ300เมตรแล้วเพื่อนบอกว่าเพิ่งมารู้ตอนค่ำว่าสุดท้ายน้องฟิล์มเสียชีวิตนะฮะคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตแค่ว่าหัวใจล้มเหลวตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณพ่อของน้องฟิล์มคือพ่อนิรุตสารางามบอกว่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมากพ่อบอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยไม่มีครูคนไหนมาชี้แจงหรือว่าติดต่อคุณพ่อเลยนะครับรู้ครั้งแรกคือคุณหมอโทรศัพท์มาบอกว่าลูกสาวเสียแล้วนะแล้วพ่อบอกว่าความจริงครูต้องแจ้งตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุแล้วไม่ใช่หรอมีแต่โทรหาตอนหลังแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบจะรับผิดชอบส่วนคุณแม่น้องฟิล์มนะครับคุณแม่นุจิราบอกว่าตัวเองมีลูก2คนน้องฟิล์มเนี่ยเป็นลูกคนโตเรื่องโรคประจำตัวหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะน้องมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าทำไมเหมือนวิ่งวิ่งหนีหนีหนีไปแล้วก็ล้มลงฟุบไปเสียชีวิตเลยคุณแม่บอกว่าไม่มีเลยนะฮะแล้วที่ผ่านมาลูกก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่นว่าเจ็บปวดตรงไหนด้วยสุขภาพแข็งแรงสดใสดีนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดตรงกันขณะเดียวกันคุณครูครับคุณครูเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอน้องฟิล์มนะฮะช่วงที่น้องฟิล์มล้มลงไปแล้วคุณครูปณิธานสุชนะอายุ35ปีท่านนี้ครับครูฝ่ายปกครองที่ออกไปตามหาพาไปชี้จุดที่พบร่างน้องฟิล์มว่าจุดนี้แหละที่น้องล้มลงหมดสติในป่าเล่าให้ฟังตรงกันกับเด็กเหมือนกันบอกว่ามันเป็นคาบสวดมนต์แล้วเด็กไม่ขึ้นเรียนแกก็ลงมาตามหาเด็กนี่นะฮะด้วยความเป็นครูปกครองอ่ะก็ต้องต้อนให้เด็กขึ้นห้องกันอยู่แล้วไปทำกิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปวันนั้นเนี่ยมีเด็กประมาณ10กว่าคนไม่ยอมขึ้นแล้วช่วงที่ครูมาเห็นครูบอกว่าครูไม่ได้วิ่งไล่ฮะครูเป่านกหวีดใส่แต่เด็กเนี่ยวงแตกพอวิ่งออกไปครูก็วิ่งตามออกมาดูเพราะเป็นห่วงปรากฏว่าไปเจอน้องฟิล์มอีกทีเนี่ยน้องลักษณะนอนตะแคงหมดสติอยู่ในป่าและตอนนั้นที่ครูบอกว่าไปเจอเนี่ยน้องฟิล์มยังไม่เสียชีวิตนะฮะครูบอกว่ามันเหมือนคนอ่อนแรงอ่ะคุยกับครูไม่ได้แต่ว่าเหมือนรับรู้มีสติอยู่แต่พูดไม่ได้ฟังเสียงคุณครูหน่อยครับน้องวิ่งหรือไม่วิ่งผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะว่าป่ามันรกนะครับแล้วผมเดินมาก็จะไปอาคารพกเพื่อที่จะไปดูแลลูกม.3ที่สวดมนต์อยู่ตรงนั้นรับผิดชอบตอนนั้นเห็นน้องสภาพเป็นไงบ้างครับตอนไหนเนาะตอนที่อาจารย์มาเจอน้องนะครับตอนที่เจอน้องก็น้องนอนตะแคงน้องอยู่ในป่าเลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับน้องยังรู้สึกตัวอยู่ครับแต่คุยกับผมไม่ได้หมายถึงแบบยังไงแบบแข็งไปเลยบอกจริงไม่แข็งครับผมไม่แข็งเลยแต่พูดไม่ได้แต่พูดไม่ได้ครับเหมือนอ่อนแรงนี่เฉยครับแล้วครูทำไงต่อผมก็พยายามอุ้มแล้วก็รีบพาไปขึ้นรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลครับครูก็รีบพาส่งโรงพยาบาลหนึ่งครูบอกว่าที่ไม่ได้แจ้งครอบครัวเพราะว่าวันนั้นเด็กทำกิจกรรมกันแล้วไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมันไม่มีชื่ออยู่บนชุดครูก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครใช่ตอนหลังก็ถึงได้ประสานกันทีนี้มันมีเรื่องของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอฝั่งซ้ายตอนนี้คือคุณตาของน้องฟิล์มนะครับตาเหมาทรัพย์มากอายุ61ปีภาพขวานี่คือตอนที่น้องฟิล์มมีชีวิตอยู่ก็เล่นกับช้างเขานะครับเจ้าสุพรรษาเนี่ยนะฮะคุณตาบอกว่าจริงๆแล้วหลังหลานเสียชีวิตเนี่ยไปดูหมอกันมา
แล้วปรากฏหมอดูทักว่าแถวๆที่น้องฟิล์มเสียชีวิตเนี่ยมันมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกเขาอยากได้น้องฟิล์มไปอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าพอตากับครอบครัวไปที่จุดเกิดเหตุมันเจอจริงๆครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ฮะเจอจอมปลวกเจอจอมปลวกคุณตาบอกว่าตกใจเหมือนกันนี่ละมั่งที่คนโบราณเขาบอกกันนะฮะฟังเสียงคุณตาหน่อยครับจอมปลวกนี่ถ้าคนโบราณนี่เขาก็บอกว่ามีความเชื่ออยู่กับเกี่ยวกับเรื่องว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอยู่คือน้องมาเสียตรงนี้ด้วยคือน้องมาหมดสติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาหมดตรงนี้ข้างจอมปลวกครับไม่ใช่จอมปลวกคือเหมือนแล้วน่ะน้องมาลบหลู่ว่าไงไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าตามที่เขาไปดูนี่ก็บอกว่าตายายที่อยู่ตรงนี้แหละเห็นมาบอกว่าโอ้หลานเขาใครเขาเห็นบอกว่าเด็กคนนี้มันเป็นคนที่นิสัยดีมากเขาก็ดีจริงนะไม่เคยคือนั่นแหละคือจะเอาหลานไปอยู่ด้วยเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยอยากได้ไปเป็นหลานเขาครับอันนี้ก็คือตามที่เราดูเนาะความเชื่อด้วยก็พอเราไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะคะแล้วก็ผูกโยงกับความเชื่อค่ะแต่ถ้าถามเพื่อนบอกเลยนะคะบอกว่าน้องฟิล์มเนี่ยก็มีอาการเหนื่อยหอบเหมือนกันนะเคยเห็นอาการของฟิล์มอยู่เหมือนกันนะคะนี่พาไปดูบรรยากาศค่ะงานศพของน้องฟิล์มนะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนยังเสียใจอ่ะเสียดายอนาคตของเด็กด้วยนะคะน้องฟิล์มอนาคตไกลมีความฝันด้วยนะคะเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่บอกพ่อบอกแม่หนูอยากจะเป็นสัตวแพทย์ค่ะเนี่ยเพราะว่าครอบครัวเป็นควานช้างผูกพันกับช้างเงี้ยนะคะแล้วอย่างที่รู้กันค่ะน้องฟิล์มในโด่งดังมากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะคะมีช่องของตัวเองด้วยเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดความน่ารักของช้างที่เลี้ยงไว้นะคะแต่ละคลิปเนี่ยเราจะเห็นความน่ารักของน้องฟิล์มกับเจ้าสุพรรษาค่ะช้างอายุ3ปีตัวนี้แหละคลุกคลีหยอกล้อกันเป็นประจำนะคะและไอ้หนึ่งวันก่อนเกิดเรื่องเนี่ยน้องฟิล์มก็ยังเล่นกับสุพรรษาอยู่นะคะล้มลุกคุกคานอยู่กลางถนนนี่ค่ะภาพนี้ไม่มีใครคิดเลยว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของน้องฟิล์มนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันเยอะเพราะคนตามเยอะจริงๆเป็น FC กันเยอะนะคะขณะเดียวกันคุณพ่อนี่ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะพ่อร้องไห้แบบหนักมากอ่ะพ่อจุดธูปบอกน้องฟิล์มนะบอกไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าสุพรรษานะเดี๋ยวพ่อจะดูแลให้ค่ะแล้วพ่อก็เอาเสื้อผ้าของใช้น้องฟิล์มไปบอกให้เจ้าพรรษาเนี่ยรู้นะคะว่าพี่ฟิล์มเขาไปแล้วนะเขาจากเราไปแล้วนะแล้วดูเหมือนมันจะรับรู้ด้วยนะคะพ่อว่าอย่างนี้ค่ะสังเกตอาการมันนะคือมันสายหน้าตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดูช่วงนี้กันนะเกี่ยวตาดวงใจของผมไปแล้วครับเก็บเสื้อผ้าไปให้ลูกแล้วครับผมเคยรู้ไหมลูกพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วพรรษาพี่ฟิล์มจากไปแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่มีแต่ลมหายใจไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วแม่เข้าใจอ่ะโอ้แล้วยิ่งแบบคนมีลูกเราจะรู้เลยอะฮะคือแบบเขาเป็นแก้วตาดวงใจไอ้คำนี้จริงๆนะขาดผัวไม่เป็นไรแต่ขาดลูกนี่จะตายให้ได้อ่ะหัวใจทั้งดวงอะถูกแล้วความทรงจำที่มีกับลูกสาวเนี่ยทำช่อง YouTube ด้วยเชื่อว่าคุณพ่อดูไม่ได้ไปอีกนานแน่นะขณะเดียวกันเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านในอำเภอสตึกครับนายกันวลินเมืองแก้วท่านบอกว่าท่านประสานไปที่โรงพยาบาลสตึกแล้วก็ผู้กับสภ.สตึกนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดข้อมูลตรงกันหมดเลยนะฮะบอกว่าน้องวิ่งหนีออกไปที่ป่าหลังโรงเรียนแล้วน้องก็หมดสติล้มลงจากการตรวจสอบของโรงพยาบาลบอกว่าเนื้อตัวร่างกายน้องเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแผลอะไรเลยหมอสันนิษฐานว่าน่าจะเพราะหัวใจล้มเหลวแล้วก็อย่างที่พี่ก้อยบอกมีเพื่อนน้องเนี่ยบอกว่าเคยเห็นน้องเหมือนมีอาการเหนื่อยหอบเป็นบางครั้งและรอบนี้ด้วยความวิ่งหนีตื่นเต้นด้วยตกใจด้วยเหนื่อยด้วยมันหลายอย่างมันอาจจะทำให้อาการกำเริบเด็กอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ก็เป็นได้
อันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ด้วยความที่วันนั้นน้องไม่ใส่ชุดนักเรียนเป็นชุดกิจกรรมคุณครูก็ไม่รู้ว่าน้องชื่อนามสกุลอะไรติดต่อที่บ้านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารครอบครัวกับโรงเรียนก็เลยไม่เข้าใจกันล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวได้คุยกับทางโรงเรียนแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความเอาไว้พอมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันครอบครัวถอนแจ้งความแล้วนะครับไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเพราะว่าพูดตรงกันทุกฝ่ายโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่มีร่องรอยอื่นใดนอกจากน้องเนี่ยมีภาวะหัวใจล้มเหลวครับค่ะคือกระแสก็ไปเหมือนว่าครูกันค่อนข้างเยอะอยากให้เข้าใจคุณครูด้วยนะคะค่ะถ้าคุณครูไม่ตามคุณครูก็โดนด่าถ้าคุณครูวิ่งตามอย่างเคสของน้องฟิล์มคุณครูก็โดนด่าอีกหน้าที่ของคุณครูยังไงก็ต้องตามน้องเพราะน้องวิ่งหนีเตลิดไปด้านหลังแล้วยังไม่หมดคาบเรียนคุณครูก็ต้องวิ่งตามมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะหลายคนไปว่าครูว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องวิ่งเข้าหลังป่าไปนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8